สำหรับทริปนี้นะครับทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศเนี่ยได้นำสมาชิกเนี่ยเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวนะครับจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงมาที่จุดผ่านแดนภูน้ำร้อนที่กาญจนบุรีด้วยนะครับก็ประทับใจนะครับสำหรับทริปนี้นะครับตั้งแต่ออกจากเดินทางจากกรุงเทพเลยนะครับเราก็เน้นเรื่องของชุมชนนะครับก็เลยพาสมาชิกเนี่ยไปเที่ยวชุมชนคลองมหาสวัสดิ์และก็ได้รับการต้อนรับที่ดีจากชุมชนนะครับมีการนำสมาชิกพาเราไปดูนาบัวไปเราไปดูฟาร์มกล้วยไม้นะครับและที่สำคัญที่สุดยังไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในการทำอะไรข้าวตังนะครับซึ่งเป็นของดีของเด่นของคลองมหาสวัสดิ์นะพวกเราก็รู้สึกประทับใจมากได้นั่งรถอีแตนนะครับชมท้องนาเขียวขจีอันนี้คือสิ่งที่ทางสมาคมอยากจะให้สมาชิกเราได้มาดูเพื่อที่จะนำไปขายทำโปรแกรมขายมาเกี่ยวกับเรื่องของชุมชนที่อยู่ใกล้ๆกรุงเทพนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เดินทางต่อมาที่จังหวัดกาญจนบุรีกันซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญครับก็คือวันนี้เราจัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับทางทีเซ็ตแล้วก็ทางสมาพันธ์นะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเดินทางข้ามสู่พม่านะครับที่ช่องผ่านแดนถาวรภูน้ำร้อนนี่แหละนะไปสู่ถวายนะครับก็เลยได้รับเกียรติจากอาจารย์เกษมสันครับซึ่งเป็นกูรูด้านอาเซียนเลยได้มาบรรยายให้กับสมาชิกของพวกเราฟังรวมทั้งสมาชิกในจังหวัดกาญจนบุรีเกือบร้อยกว่าคนนะครับก็ได้รับความรู้มากมายเลยทีเดียวนะท่านให้ถึงประวัติศาสตร์ระหว่างเราค้าขายกับพม่ายังไงนะฮะเราควรจะเชื่อมต่อกันยังไงในเรื่องของการท่องเที่ยวและการค้าขายนะครับก็ได้ประโยชน์มากครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นนะครับเราก็พาสมาชิกเรามาที่นี่แหละครับด่านภูน้ำร้อนเป็นด่านถาวรซึ่งพาสมาชิกเรามาดูว่าวิธีการผ่านด่านเนี่ยเป็นมายังไงทำยังไงนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่ด่านด้านในนะครับคือด่านพม่านะครับจากนี้ไปก็ประมาณ6กิโลนะครับเราก็จะเห็นว่าถนนลาดยางไปสุดตรงที่ด่านพม่าก็ต่อไปเป็นด่านเป็นถนนลาดยางเป็นถนนลูกรังนะครับก็อยากให้สมาชิกเราได้มาเห็นบรรยากาศนะครับเพื่อที่เราจะจัดแฟมทริปใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไปยังถวายเลยนะครับวันนี้คิดเป็นเพียงแค่บรรยากาศย่อมๆแล้วก็ให้สมาชิกเราได้ทราบถึงความเป็นมาของเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรีนะครับโดยท่านผู้ว่ามาให้ความรู้เราท่านอาจารย์เกษมสันต์มาให้ความรู้เราซึ่งทริปนี้ก็ประสบความสำเร็จและสมาชิกก็ซักถามกันมากมายแล้วก็คงจะกลับไปต่อยอดว่าเราจะจัดมาท่องเที่ยวเมืองกาญได้ยังไงแล้วก็จะข้ามไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายได้ยังไงก็คอยชมกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ
ราได้ผ่านแดนที่พุทธร้อนเข้ามานะครับระยะทางประมาณ6กิโลแล้วก็มาถึงที่ด่านของพม่านะครับและโชคดีครับวันนี้เราได้มาเจอนี่ครับถ้าใครมาพม่านี่เลยเป็นออริจินอลเลยนะครับนั่นก็คือหมากครับนะครับชาวพม่าเขานิยมทานหมากมากแล้วเราก็มาเจอชายหนุ่มรูปหล่อกำลังทำหมากนี่กำลังทำให้พวกเราดูนะฮะแล้วนี่อะไรจะมีใบพลูมีปูนขาวนะครับขมิ้นป่ะอันนี้เหลืองๆเนี่ยฮะมะพร้าวมีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีหมากนะครับซึ่งจากนี้ไปแล้วถ้าเราเข้าไปในพม่าเนี่ยเราจะเห็นต้นหมากเยอะมากนะครับต้นหมากเยอะมากแล้วก็พม่าก็ยังนิยมทานหมากอยู่นะครับนี่ก็ส่วนผสมอันนี้คือร้านนะครับจะดูร้านนี่เป็นออริจินอลมากนะครับดูนะครับส่วนผสมต่างๆนี่ครับนะฮะอันนี้มีเหมือนซีอิ๊วเลยนะครับแต่ไม่ใช่นะฮะนี่ครับเขากำลังทำให้พวกเราทานอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองทานดูครับว่าเป็นยังไงนะครับรสชาติเดี๋ยวขอสักหนึ่งคำโอ้โหนี่ครับห่อเรียบร้อยแล้วครับนะฮะไหนๆมาแล้วครับต้องลองฮะเป็นนายกก็แบบนี้ครับต้องลองเกลือน้ำเคี้ยวให้แหลกสิครับเคี้ยวให้แหลกแล้วดูดน้ำด้วยครับดูดน้ำด้วยไม่อร่อยเลยเหมือนกับเราพูดไม่ถูกอ่ะมันเหมือนกับทานแป้งมันเหมือนกับทานแป้งที่เราเล่นสงกรานต์อ่ะดินสอพองดินสอพองเหมือนกับหมากแบบมันแป้งเต็มเลยอ่ะได้กลิ่นของความเก่าขึ้นจมูกเลยความเป็นออริจินัลย้อนไป30ปีขึ้นจมูกเลยนะฮะเหมือนกินซูชิแล้วผมว่าซูเมี่ยงคำบ้านเราไม่ได้ครับกับซูเมี่ยงคำที่บ้านเมี่ยงคำอร่อยกว่าเยอะครับโอ้พูดด้วยขายได้ยังไงเนี่ยอันนี้กินแล้วต้องขายไหมนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้คุณทีครับนี่ครับกี่บาท20บาทครับได้ทั้งหมด8คำนะผมว่ากินคำเดียวก็แย่แล้ว8คำนี่ถ้าทางจะเมาเดี๋ยวเอาไปฝากยาที่บ้านครับโอเคครับก็จะอำลาอิมิเกชันของพม่าแล้วนะครับจากเดินทางมา6กิโลแต่พอมาถึงปุ๊บการต้อนรับอัธยาศัยเมตตีของคนพม่าที่ยินดีที่ต้อนรับคนไทยน่ารักมากนะครับเมื่อกี้เราเดินไปที่บ้านหมู่บ้านต่างๆร้านค้าต่างๆนี่เขาอัธยาศัยเมตตีดีมากนะครับแล้วเขาเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองมาค่ะ